อยู่ที่กองบัญชาการป้องกันความสงบแขวงหลวงพะบางได้มีพิธีปาฐกถาระลึกวันซาที่2ธันวาคมครบ45ปีและวันคล้ายวันเกิดประธานไกรซ้อนภูมิวิหารครบ100ปีและประกาศการเลื่อนชั้นให้นายและพลตำรวจที่มีผลงานดีเด่นในการฝึกฝนล้อล้อมตนเองด้านคุณสมบัติความรู้ความสามารถและมีผลสำเร็จในเวียงงานตัวจริงภายใต้การเป็นประธานของท่านพันเอกตูทรงปัจจัยวิรสนแห่งศาสตร์หองหัวหน้ากองบัญชาการป้องกันความสงบแขวงหลวงพะบางมีบรรดาคณะภาคคณะกองบัญชาการหัวหน้าแผนกหองแผนกตลอดฮอดนายและผลตำรวจที่ได้รับการเลื่อนชั้นเข้าร่วมท่านพันเอกตูทรงปัจจัยก็ได้ให้เกียรติปาฐกถาเหล่ามูลเสือวันซาที่2ธันวาคมครบ45ปีและวันคล้ายวันเกิดประธานไกซอนพรมวิหารครบ100ปีก่อนอื่นท่านก็ได้ยกให้เห็นความเป็นมาในระยะต่อสู้กู้ชาติของประชาชนบรรดาเผ่าในสมัยก่อนที่ปลดปล่อยประเทศชาติจนมาถึงปัจจุบันจากนั้นพันโทอ่อนจันทร์วิไลจิตหัวหน้าห้องการเมืองปกสแขวงหลวงพะบางได้ให้เกียรติผ่านข้อตกลงของกรมใหญ่การเมืองกระทรวงป้องกันความสงบเลขที่3094ทับปกสลงวันที่24พฤศจิกายน2020ว่าด้วยการเลื่อนชั้นทนายและผลตำรวจแขวงหลวงพะบางซึ่งมีพนักงานนายและผลตำรวจกองบัญชาการปกสแขวงหลวงพะบางได้รับการเลื่อนชั้นทั้งหมด94สหายในนี้สั้นพันตีเลื่อนขึ้นพันโทมีจำนวน14สหายหญิง2สหายสั้นหอยเอกขึ้นสั้นพันตี54สหายหญิง10สหายสั้นหอยโทขึ้นสั้นหอยเอก26สหายหญิง2สหายหาเกียรติประดับสั้นโดยท่านพันเอกตูทรงปัจจัยของหัวหน้ากองบัญชาการปกสแขวงหลวงพะบาง